And also during retreats and ideas come, then a problem has not been solved, you know. Can be solved inside or outside, all kind of stuff to do. I have many notes for you because in retreat I cannot call you. I cannot tell you too many of these things. Except urgent, you know, that cannot wait. And I have to, otherwise cannot, okay? Please continue watching to find out more. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic. Alexis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. ขอต้อนรับด้วยความยินดีค่ะท่านผู้ชมผู้ได้รับพระพรดิฉันชื่อพัชราจากกรุงเทพในประเทศไทยที่ยินดีต้อนรับประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าอัศจรรย์และน่าฉงนที่ราบสูงที่ลึกลับทางตอนเหนือได้รับพระพรด้วยบริเวณพื้นที่มหาศาลที่เป็นป่าดึกดำบรรพ์และน้ำตกที่งดงามทิวทัศน์ท้องทะเลอันน่าทึ่งทางภาคใต้มีหาดทรายที่ยืดยาวออกไปไม่รู้จบท่ามกลางหมู่เกาะหลายร้อยเกาะภูเก็ตและพัทยาเป็นที่นิยมในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและแน่นอนกรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับและมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นเต้นประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้เขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์และอาหารที่มีกลิ่นหอมยังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมากกว่า11ล้านตันที่ได้ส่งออกในปีคริสต์ศักราช2017ในฐานะที่เป็นประเทศพุทธปูชนียสถานและวัดนับไม่ถ้วนปกป้องและให้ความสงบสุขแก่ชาวไทยที่มีมิตรไมตรีและโอบอ้อมอารีเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาแนะนำอย่างย่อๆถึงประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มกับท่านเราขอให้ท่านได้พบกับสวรรค์ของท่านเองภายในหัวใจท่านกว่า3ทศวรรษท่านอนุตตราจารย์เชิงไห่ได้ทำให้โลกของเราสว่างไสวด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีและเพื่อบรรลุหลุดพ้นจากสังสารวัฏชั่วนิรันดร์ในชาติเดียววิถีกวนอิมเป็นที่ปฏิบัติกันโดยศาสดาผู้รู้แจ้งทุกพระองค์เช่นพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์ศาสดามุฮัมมัดขอสันติสุขจงมีแด่ท่านและกรุณานักและอีกมากมายท่า
ท่านเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงท่านอนุตตรจันทร์ชิงไห่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ยังคงอยู่ของความเมตตาท่านส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินและความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้าน เหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นในคริสต์ศักราช 2006 ท่านได้รับรางวัลสันติภาพกุซซี่และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่าน เสียงที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขและเปี่ยมด้วยรักและจินตนาการว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์เป็นโลกที่สัตว์และคนใช้ชีวิตด้วยความปรองดองผาสุก การริเริ่มเพื่อเผยแผ่แนวทางวีแกนของท่านมีหลากหลายรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตเครือข่ายร้านอาหารวีแกนนานาชาติ Loving Heart โทรทัศน์ Supreme Master และการพูดคุยกับรัฐบาลและผู้นำสื่อที่มีอิทธิพลอยู่เป็นประจำและการเข้าร่วมการประชุมที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขอันยืนยาวมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่านอนุจาจันชิงไห่ได้เดินทางทั่วโลก นานหลายปีตั้งแต่ทวีปอเมริกาถึงแอฟริกายุโรปถึงหมู่เกาะโอเชียเนียในแปซิฟิกและจัดปาฐกถาหลายร้อยครั้งกับสาธารณชนและสิทธิของท่านในหัวข้อจิตวิญญาณต่างๆหลายหัวข้อวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอการประชุมทางไกลที่หลักแหลมที่มีชื่อ ความจริงของการเข้าฌานของท่านอนุตตรจันทร์ชิงไห่ในรายการระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ให้ไว้ในภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม คริสต์ศักราช 2018 I just came back out of another retreat, okay? I need to continue, understand? Yeah? Yes. I mean intensely. Just like last time. In the between is, like for now, it's not so intense. Then I have to have a break in between like this, for example, yeah? Yes. Some days, so that I can regulate many works as it's catching up with me. You have no idea how busy it is when I just come out of the intensive care. Oh my God, cleaning the house. Oh, it's everywhere, it's so dirty, and I don't know why. Of course, I clean every day already, but there's some part, you know, like outside, I don't do cleaning every day there. Then the insects come and die inside, you know. Sometimes when it's windy and it blows in, I should try. And so many things I have to return back to normal, yeah? Yes. I cannot tell you detail, but it's like that. By the way, you guys okay? Everything good? Yes. Oh, and you peaceful, yeah? Yes. No problem, yeah? No problem. What about you, Master? How have you been? Oh, all the problem came to me. Even retreat, they won't leave me alone. The Maya, oh my God, what a battle. I got all kind of bombarding, all kind of stuff. They're trying hard to break up our work, understand? Yes. And I had to fight it off. Oh, they tried to break up
between us, and so that we can continue with the work, understand? Yes, Master. Whenever I'm retreat, of course, they concentrate on me. I'm very exhausted right now also. Even though retreat should revive you, but it's the opposite. Every day is like a war. I have many notes for you also during quiet time and think of many things. Maybe I should have a half a day rest, you know. I finished half a day today. It's too strong anyway. I couldn't continue it, okay? I have to build up my physical stamina if I have any good food at all, because I haven't got anything. Now in the fridge, except a few carrots. Never mind, I'm not complaining. I've just been eating sesame and brown rice. Well, I hope after I told you, I still can continue. Another thing is, are you guys okay? Aircon, everything working, yeah? Yes. Food good, yeah? Yes. There are many food that we should eat less, you know, like onions or garlic and stuff like that, even though they might taste good. Except in winter or when you have a cold, you can have them. You can eat them less. Even kimchi, they put garlic inside to taste good. Just me. During retreat, you know, don't envy me. I don't think that I have a time of rest or thing like that. It's not like that. You know, when you do retreat, you can't eat this, you can't eat that. You are not allowed this, you're not allowed that. It's all kind of thing. You can't see people, can't even hear them. You don't even want to hear the dogs or think of the dogs or anything at all. Nothing, absolutely nothing. You have to keep your mind completely, you know, unfocused. And it's very, very exhausting, can be, okay? And then the Maya come and attack you. Because when, I'm not talking about you, I don't know how you do it, but if a master do retreat, the kingdoms of the Maya, they are shaking, and many heavens are trembling, and they're very scared, yeah? Yes, Master. So they came and make trouble a lot. They give all kind of bad information, or they try to lure you into things, stuff like that. Even if I know all that, but it's still very difficult to always cast it aside, okay? Yes, Master. Sometimes they use the dogs, they use you guys. Like, oh, the dogs have trouble. Some of you guys have problem, blah, 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 like that. Just to make me worry, understand, and distract me. It's a very cruel business they're running. Don't envy me, okay? No. In 4.5 days, I will have to begin again, another saga, another safari, and then take a break, and then another one, okay? And another one, yeah? Yes, Master. It's good like that also, that I can have a break. Otherwise, I would worry, you know, about you guys, or dog, and many other things, and especially SMTV, yeah? Thank you, Master. You know what to do already, I guess, but still, you know, it's not the same, yeah? Okay? Yes, Master. And also, during retreat, ideas come, then a problem has not been solved, you know, can be solved inside or outside, all kind of stuff to do. I have many notes for you, because in retreat, I cannot call you. I cannot tell you too many of these things, except urgent, you know, that cannot wait. And I have to. Otherwise, cannot, okay? Yes, Master. I don't call, doesn't mean I die or anything. And if I die, then be happy for you. No, Master. Nobody's call you to quit and go home, marry, have children, whatever, like everybody else. Yeah. Anyway, it's not about you, okay? It's about the world, yeah? Yes, Master. So you have to do it well. Also, to represent yourself, that you do your best. Understand? Understand. So that you know that you have progress inside. Because if you don't progress inside, then you mess up outside. Understand that? Understand. So still meditate well. Yes. Have to meditate similar hours. Are you guys okay with that, or you don't have enough sleep? You are right? Yes. Yeah, after a while, get used to it, huh? Yes, Master. Don't think I can sleep a lot on retreats. Not really, okay? They bother me all the time. They don't let me rest, even if I want to. And even during retreat, I have to have a break, okay? What mean? Don't mean break.
it means that not intensive, okay? Yes, Master. Then do normal tempo, or write out something. Otherwise, it's not a rest at all, okay? It's a kind of non-stop marathon, okay? Do you have time to eat, Master? Sometimes I don't have time to eat. Even for sesame and brown rice. I haven't eaten since yesterday until now. Yeah, still have not eaten, have not drinking anything. Just too busy and forgot, you know? And even want to have to leave it aside first, okay? All the more important things, yeah? And for you to take care of dogs are more simple because they don't care much about you. But for me, it's a work, okay? You need emotional and mental and psychological support. You understand that? They need love, okay? And during retreat, I even do constantly send them love and reassurance. They knew that. Mother's heart, you know? They're still babies. They're still puppies, yeah? Except with love, they're all puppies. Even Mama, she's still puppies. She just had tough life and became mother, but she's still puppy. And they need a lot of love and playtime, quality, presence, and reassurance, stuff like that. Otherwise, they will not become well-behaved. Understand that? Yes, Master. What else I want to tell you? Oh, many other things. But I will write you notes, and I will have to reorganize the notes because during retreat, I can't write a lot. I can't take too much time. So I wrote very, very quickly, you know? I don't know if you can read or not. So probably I have to rewrite it, all of them, and it's a lot. I still will not write it as the way you want, okay? Like maybe grammatically correct or whatever the way you think it is. So you have to check it and correct it for me, okay? Yes, Master. Like I will not write who are you, okay? I will just write who you, okay? Yes, Master. Or I will just write like where are you, okay? Or what do, yeah? I mean, what are you doing? Got that, okay? Yes, Master. So then you have to write it correctly and let me see it again, okay? It's not always about grammar, but sometimes I write it poetically as well, okay? So I have to. You have to know the nuance behind the line, yeah? Okay? Don't just blindly correct everything. What else I want to tell you? There are many things that already made from outside. Maybe it tastes good, but you check it out, the ingredients, okay? Yes, Master. And cleaning the floor and all that, check out the ingredients, okay? Better just use vinegar, okay? Yes, Master. 30-60, yeah? 30-60, not 30-70. And clean the floor or wipe the furniture with warm water, that's good enough. Got that? Okay. Yes, Master. Don't use a chemical even inside the room, even without dogs. Yeah, because what no good for dogs, so how can it be good for you? Huh? I'm glad I have dogs so that I learn many things. Otherwise, we keep using all kind of these very strong chemical, you know, and we inhale it in all day, every day. It's no good for our body, yeah? Yes, Master. So whatever have chemical or no good for dogs, don't use it, huh? Yes. Just vinegar, okay? A vinegar and then hot water afterward. If you cannot like the vinegar smell, but the vinegar smell will evaporate and will be no more, huh? And now and then you use you said because the vinegar will probably leave some residues or sticky or attracting some insect when they condense, when they concentrate, you know, when they dry. So now and then, you know, every 2-3 days, you clean with hot water. Got that? Yes, Master. Hot water with the bucket and the thing. And the water, turn them up. Oh, I'm so tired, that's why. I can't even think too much. So whatever you want to ask me or whatever question, you question me these days, okay? Yes, Master. Any question now? I have to think about it? No question. Okay, you can have some question prepared if you want. About anything, okay? Yes, Master. And when I talk to you again, you can ask me, okay? Yes, Master. I think that is that for now. Just to let you know I'm okay. I'm alive. See if you're alright. Okay, that's it. Alright, stay well. Thank you. See you soon.
ท่านผู้ชมที่รู้แจ้งขอบคุณที่มาร่วมรับชมเราสำหรับรายการในวันนี้เรื่องความจริงของการเข้าฌานของท่านอนุตตรฌานชิงไฮในรายการระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์โปรดโยรับชมโทรทัศน์ Supreme Master สำหรับรายการทางบวกที่มากกว่านี้ที่จะมาต่อไปคือบทคัดสรรจากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูโบราณอุปนิสัทตอนที่2ของ2ตอนในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาหลังจากข่าวเด่นขอให้แสงแห่งสวรรค์ส่องสว่างนำทางท่านเสมอ May heaven's light be your shining guide always. For more details, please visit suprememastertv.com/BMD